สวัสดียามเช้าอีกวันหนึ่งครับผมกับผมพิพัฒน์สมการครับผมอดีตแชมป์ประเทศไทยพ่อกายอดีตทีมชาติไทยพ่อกายนะครับหลายสมัยแต่วันนี้ไม่ได้มาแข่งพ่อกายนะครับจะมาพามาเที่ยวชมเมืองสกีเวอร์ที่เดนมาร์กครับอันนี้เป็นท็อปออฟเดอะวิลที่บ้านที่อยู่นะครับบ้านผมที่อยู่สกีเวอร์นี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้อยู่บนภูเขาครับมองภูเขาเล็กๆครับแต่ก็สูงได้ใจอยู่อันนี้คือไม่ใช่ภูเขาซ้อนกันนะครับอันนี้คือหลุมศพครับท่านผู้ชมหลุมศพหลุมศพสมัยสงครามโลกทำไมมันถึงเป็นหลุมศพที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าสมัยนั้นที่เกิดสงครามโลกนะครับเกิดมีคนตายครับเยอะแยะทางการเดนมาร์กก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำยังไงก็เลยเอาศพของคนเนี่ยมากองเป็นพเนินไว้ครับแล้วเขาดินกลบมันซะแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนี้ครับเขาก็เลยไม่ได้เอาออกไปไหนยังไงถ้าโกยออกตอนนี้ก็จะมีซากของกระดูกเต็มไปหมดแล้วครับอันนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าแข่งกีฬาดีกว่าครับจะมาแข่งการด้วยสู้รบฆ่ากันและฟันแทงเลยนะครับแข่งกีฬาชัยชนะแห่งกีฬานี่เป็นสิ่งที่มีเกียรติมากไม่บอบช้ำด้วยครับครับผมฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ